ครเป็นเจ้าของทิ้งน้องไว้ตรงนี้สงสารน้องมากน้องอยู่นะน่าจะอยู่น้ำอ่ะโอ้ยอีกนิดนึงได้ไหมขยับอีกนิดนึงขยับอีกนิดช่วยน้องหน่อยเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องเหมือนมีบาดแผลอ่ะเอ็นดูตอนนี้เราทราบว่าน้องฟุกเสียชีวิตตอนกี่โมงครับตอนเที่ยงเที่ยงคืน15นาทีนะคะคุณหมอทันจากโรงพยาบาลตัดส่งมาจากสถานพยาบาลได้โทรมานะคะบอกว่าน้องมีอาการหายใจและอยู่ระหว่างการปั๊มช่วยเหลือเป็นน้องอยู่นะคะและหลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะเราก็โทรไปถามว่าน้องเป็นไงบ้างคุณหมอบอกว่าปั๊มไม่ขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยถามว่าอาการน้องเริ่มต้นมายังไงถึงทำให้น้องเสียชีวิตบอกก็แจ้งว่าประมาณครึ่งเลยน้องแกเลือดออกมาเหมือนจะเป็นเลือดนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำรดอาหารน้องแล้วก็บางทีมันก็เห็นน้องหมอเข้าไปดูเป็นระยะความดันก็ปกตินะคะก็พักหนึ่งน้องก็มาหยุดหายใจเอาตอนประมาณครึ่งคืนก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็แจ้งทางทีมเดบิวต์สงขลาให้รับทราบแล้วหลังจากส่วนอาการใจการเสียชีวิตต้องเพื่อจะทำยังไงต่อครับอาการของการเสียชีวิตใช่ไหมคะคือเมื่อวานที่พาน้องมาก็รู้สึกอยู่แล้วว่าน้องมีอาการอ่อนแรงนะคะแล้วผลเลือดของวันที่12ค่ากระติดเชื้อเนี่ยมันมากขึ้นวันที่12ค่ากระติดเชื้อจะน้อยประมาณ20,000แต่พอวันที่13เนี่ยค่ากระติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น42,000นะคะซึ่งดูแล้ววันนี้ครับปกติที่เกิดขึ้นในตัวน้องก็เลยเอาน้องมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็ได้ตรวจปลายข้อเชื้อต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมจะให้เลือดน้องนะคะวันนี้ก็เตรียมติดต่อคุณนเรศนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับรับที่อยู่เขาก็นัดกันไว้แล้วว่าจะเอามาให้เลือดน้องนะคะแต่พอทราบก็คือก็เลยคงไม่ได้หลังจากนี้พี่เอ้ยจะดำเนินการยังไงต่อครับก็ด้วยความที่น้องเสียชีวิตไปแล้วแล้วต้องการอยากเป็นสาธิตนะคะก็ปรึกษากับทางโรงพยาบาลว่าจะขอให้ทางโรงพยาบาลชันสูตรโดยการเอ็นดูซิโคดดูนะคะว่าภายในช่องท้องน้องมีปัญหาอะไรที่ทำให้น้องมีอาการเสี่ยงเป็นริ่มเลือดออกมาเยอะขนาดนั้นนะคะซึ่งผลน่าจะออกมาอาจารย์บอกว่าน่าจะประมาณบ่ายๆแล้วหลังจากนั้นจะนำร่างน้องไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงครับส่วนใหญ่แล้วทางเดี๋ยวพวกสงขาเวลาดูแลสุนัขและแมวที่เสียชีวิตนะคะทุกคนจะมีเราจะรักทุกคนเหมือนกันนะคะน้องฟุกเองก็ต้องไปอยู่ที่